ระที่ถูกร้องถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงนะจะน่าตกใจมากเพราะเป็นเรื่องการอนาจารสามเณรโอ้ตายละหลายรูปด้วยแล้วไม่ใช่แค่สามเณรมีเด็กผู้หญิงโดนด้วยนะฮะสำหรับรองเจ้าอาวาสเนี่ยตามที่ถูกกล่าวหาพาไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับโอ้โหคุณแม่สามเณรถึงกับร้องไห้โฮเลยเมื่อรู้ความจริงเรื่องนี้ครับนี่เป็นคุณแม่ของสามเณรรูปหนึ่งนะฮะร้องไห้โฮแบบโอ้ยทำไมทำกับลูกฉันอย่างนี้เลยนี่นะครับอยู่ที่หน้าสภ.ห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีนะครับเพราะวันนี้พาลูกชายสามเณรเนี่ยอดีตสามเณรดีกว่ามาให้ปากคำว่าถูกรองเจ้าอาวาสวัดดังที่อุดรเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศไป17ครั้งโอ้ยตายแล้ว17ครั้งฟังไม่ผิดครับเธอได้รับข้อมูลจากลูกชายลูกเธออายุ14นะฮะตอนนี้เป็นอดีตสามเณรแล้วบอกรองจะเอาวาดชื่อพระดำนะฮะทำอนาจารล่วงละเมิดทางเพศมีนอกจากสามเณรที่เป็นลูกชายแล้วเนี่ยมีสามเณรอีกหลายรูปนะครับมีเด็กหญิงในพื้นที่เธอรู้เรื่องปุ๊บพาอดีตสามเณรลูกชายเธอเข้าแจ้งความเลยคุณแม่เล่าว่าเธอเนี่ยเป็นเทรนเนอร์สอนเต้นก็เลยให้ลูกชายไปบวชเรียนที่วัดช่วงพฤศจิกายนแต่ปีก่อนนะปีที่แล้วแล้วเธอก็แวะเวียนไปหาลูกเกือบทุกวันฮะจนกระทั่งเดือนตุลาคมที่ผ่านมาลูกชายมาเล่านะครับเหมือนกับบวชมาเกือบปีแล้วนะลูกชายมาเล่าให้ฟังบอกแม่จะขอสึกเธอก็ตกใจเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นค่ะถูกรองเจ้าอาวาสทำอนาจารครับทำอะไรจับอวัยวะเพศนะฮะนี่ค่ะบ่อๆนะยังมีอีกแล้วก็ยังเล่าอีกว่าในวัดเนี่ยมีสามเณรอีก2มีเด็กหญิงอีก1ก็เป็นลูกหลานคนในพื้นที่น่ะล้วนแต่โดนล่วงละเมิดเรื่องละเมิดทางเพศเช่นเดียวกันแล้วเรื่องที่น่าตกใจคือคุณแม่เนี่ยเพิ่งรู้ความจริงจากปากลูกครับขณะพาเข้าแจ้งความว่าที่โดน17ครั้งเนี่ยในระยะเวลา1ปีนะที่บวชมาโดนไป17ครั้งได้ยินแบบนั้นนะครับโผเข้ากอดลูกเลยร้องไห้เลยนี่ดูคุณแม่ฮะถ้าหนูรู้ว่าลูกหนูต้องเจอแบบนี้อยู่เป็นปีหนูไม่ให้ลูกหนูบวชขนาดนั้นบวชกี่ปีแล้วคุณแม่ปีกว่าๆแล้วไม่รู้เรื่องจากใครครับรู้เรื่องจากน้องไม่จริงเหรอคุณเล่าให้ฟังบ้างไงคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยครับคุณเล่าให้ฟังหนูว่าโดนพ่อข่มขืน17ครั้งทำไมเขาต้องทำกับลูกหนูแบบนี้ลูกหนูทำอะไรให้เขาทำไมไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะอดีตสามเณรบอกไงรู้ไหมครั้งแรกที่โดนนะฮะบวชได้แค่1อาทิตย์เท่านั้น1อาทิตย์เข้าวัดปุ๊บอาทิตย์เดียวโดนเลยนะครับแล้วก็พระเนี่ยมีพฤติกรรมคือเรียกให้อดีตสามเณรไปพบในกุฏิแล้วก็ลงไม้ลงมือกระทำอนาจารนะครับล่วงละเมิดทางเพศช่วงแรกเนี่ยบังคับให้อยู่นิ่งๆนะทำเสร็จบอกนี่ฮะอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครบอกอย่างนี้นะแล้วยังเคยถูกพระรูปนี้บังคับให้ตัวเด็กนะครับเอาอวัยวะเพศของเด็กเนี่ยไปสอดก้นพระตายแล้วบังคับให้เด็กทำให้พระนะฮะแบบเนี้ยก่อเหตุประมาณ10ครั้งทุกครั้งสามเณรบอกไม่ได้สวมถุงยางอนามัยแล้วบางทีก็มีแบบสลับคนอะคือไม่ใช่แค่สามเณรรูปเดียวอะมีคนอื่นอีกด้วย3คนอย่างเงี้ยสวิงกิ้งลักษณะการแบบเซ็กหมู่อะสวิงกิ้งอะไรแบบเนี้ยนะครับร่วมกับสามเณรอีกคนนึงวันไหนไม่ทำตามวันไหนไม่ไปพบถูกทำร้ายครับเนี่ยฮะ1ปีโดนมา17รอบนะครับปรากฏว่าในวันเดียวกันนะคะคุณผู้ชมมีพระพี่เลี้ยงของอดีตสามเณรพาสามเณรอีก1รูปที่เป็นผู้เสียหายเหมือนกันไปแจ้งความด้วยในข้อหาเดียวกันค่ะตำรวจได้การพระพี่เลี้ยงเป็นพยานเพื่อจะดำเนินคดีกับพระดำต่อไปพนักงานสอบสวนก็เลยส่งตัวอดีตสามเณรกับสามเณรไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีหลังจากนี้จะประสานสหวิชาชีพเพื่อสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะนิมนต์พระดำผู้ถูกกล่าวหามาสอบปากคำให้เร็วที่สุดเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในพื้นที่เพราะเป็นวัดดังแล้วก็คนที่ถูกกล่าวหาเป็นถึงรองเจ้าอาวาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรรมการวัดเขาก็นั่งเฉยไม่ได้แล้วกรรมการวัดเขาก็เลยคุยกันเลยนะหารือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เรียกสามเณร5ในวัด5รูปเนี่ยมาสอบถามเลยว่าเคยโดนบ้างไหมเคยโดนท่านรองเจ้าอาวาสล่วงละเมิดหรือเปล่าคนที่คนนี้ฮะ
คนที่ถูกกล่าวหานี่คือพระดำนี่คือพระดำรองเจ้าอาวาสรูปนี้แหละครับนั่งเก้าอี้เนี่ยออกมาโต้กลับเลยนะมันคนละเรื่องเลยนะฮะไปฟังข้อมูลคำพูดจากทางพระดำกันบ้างท่านโต้อย่างนี้ฮะบอกเหตุการณ์ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดเนี่ยมันไม่จริงสาเหตุเกิดจากตัวของรองเจ้าอาวาสรูปนี้มีความขัดแย้งกับพระลูกวัดพระลูกวัดรูปที่พาสามเณรไปแจ้งความเนี่ยขัดแย้งกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งเจ้าอาวาสรวมถึงเรื่องเงินในวัดด้วยนี่คือมุมของรองเจ้าอาวาสที่ออกมาปฏิเสธครับพระครูสีแจ้งความกลับบ่ครับตัวนี้ตำรับของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่ให้โอกาสคนแล้วก็สอนคนให้คนดีเว้นนี่ย่อมระงับด้วยการบ่จองเว้นผู้ใดฟ้องก็ฟ้องไปผู้ใดเฮ็ดก็เฮ็ดไปเขาก็แก้ไปโปดไปข้างนอกที่ไปจองล่างจองมันก็บ่จบบ่สิ้นชาตินี้ก็ซ้ำนี้ชาติหน้าก็ต้องชาติหน้าอีกก็มีแก้กันบ่ที่เป็นแปลโดยอัดแปลโดยธรรมบ่ที่เป็นโดยข้อกฎหมายหรือที่เป็นธรรมะมันมีการฟ้องกันไปก็ฟ้องกันมาสู้กันไปสู้กันมาเสียศรัทธาเสียหยัดนุ่มจากปัญหาส่วนตัวก็นี่เป็นปัญหาส่วนรวมเนี่ยฮะเราได้ฟังทั้ง2ด้านแล้วแต่เผอิญทั้ง2คู่กรณีเนี่ยไม่ได้อยู่พร้อมกันไงค่ะเพราะอย่างการที่ทางกรรมการวัดเรียกสามเณรแล้วก็นิมนต์พระดำมาเนี่ยมานั่งคุยมาสอบถามเนี่ยทางฝั่งพระพี่เลี้ยงทางฝั่งอดีตสามเณรที่โดนกระทําไม่ได้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพูดกันคนละทีแบบนี้นะครับอ่ะแต่ผมว่าก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ยากนะพิสูจน์ไม่ยากทั้งนิติวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามที่สามารถที่จะพิสูจน์ล่องรอยนะฮะปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องพื้นที่เกิดเหตุอะไรแบบนี้อันนี้น่าจะหาความจริงได้นะครับแต่จริงๆยังไม่รู้ว่าตำรวจแยกสอบพระพี่เลี้ยงที่พามาแจ้งความกับอดีตสามเณรหรือเปล่านะว่าพูดตรงกันหรือเปล่าเออแล้วว่าเรื่องจริงคืออะไรยังไงกันแน่ก็น่าจะไม่ยากที่พี่โจว่าเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปว่าฝ่ายไหนกันแน่นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง